อังยวงคำเพิ่มอุตสาแม่ลานลีบำรุงกะอินเทอร์เน็ต200บาทแม่มาลีอินเตอร์เทพอันนี้ร่วมสร้างเจดีย์อยู่บ้านม่วง3ปีแม่มาลี100บาทแม่มาลัยเขื่อนปัญญาบ้านปวงคำ200บาทอนุโมทนากับแม่ไขอินตะนำแม่ไขอันนี้อยู่บ้านขันหอมนี่เนาะเปลี่ยนไปเบียงบ่อเป้าบุญก็มีแม่บัวจำใจสุนทรบ้านปวงคำหมู่เก้าเมืองลิอนุโมทนาต่อไปแม่ปีเกี้ยวแม่ปีเกี้ยวคำมูลบ้านปวงคำ60บาทนายสังทองตะสินทุบ้านปวงคำ100บาทนายธนูนายธนภูมิตะสินทุ100บาทแม่ลาตะสินทุลีปวงคำสร้างเจดีย์200บาทแล้วก็ร่วมทำบุญการน้ำกับไฟแถม200บาทพัชรีเด็ดคุ้มอันนี้ร่วมสร้างเจดีย์100บาทอนุโมทนาอันนี้บ้านปวงคำเมืองลิโสภิตสุวรรณโนพร้อมกับน้องโบบ้านเลขที่77บ้านปวงคำทำบุญ100บาทแม่สายวงแก้วแม่บุญยังมโนตันแม่จันสีเทพสิงแก้วอันนี้บ้านแพะหนองห้า140บาทสร้างเจดีย์โดยนางแก้วแม่สุกันธานุปากรบ้านแพะหนองห้า100บาทแม่สมพรก้อนแก้ว40บาทศรัทธาบ้านหัวแม่นาโปธาบินบ้านหัวนาชายเมืองลี200บาทบ้านหัวนายปันนางรัฐคำคงบ้านปวงคำ100บาทนายนิคมสุนางสุภาพรคำเพาะอันนี้100บาทแม่นาโปธาวินอันนี้อยู่บ้านหัวนาชายเมืองลี่300ชาวนางระวีวันปันพิกอันนี้บ้านปวงคำ100บาททำบุญยกชัดแถม200ทำบุญสร้างเจดีย์โดยนางแก้ว100บาทร่วมสร้างธาตุกับมหาสมชาติแถม101โมทนาอันนี้อันยังแถมนี่ทำบุญกับน้ำกับไฟแถม200บาทนางระวิวันปันปิกบ้านปวงคำพัชรีเดชคุ้มกับน้ำกับไฟ100บาทแม่ทาศรีวิชัยลีบ้านผาย้อยผาย้องเหรอแม่คำน้อยกูนะบวกขอนกับน้ำกับไฟแม่สุวรรณาคนสนิทบ้านเกาะแม่ฟองจันเทพแสงบ้านเกาะคนละ50บาทรวมเป็น100บาทแม่จันสมอินตาบ้านเด่นศาลา100บาทแม่ป้านแก้วเทพบ้านใหม่เจริญชาวบาทตันไว้ไปหน้าอนุโมทนาอันนี้อย่างนี้บ้านปังปอยสลัมอันนี้คนหนึ่งลุงเราตอนป้าอามพร้อมครอบครัวนี่อยู่บ้านปังปอยหมู่เก้าเมืองฝางฟังธรรมะทุกวันนี่ขอบคุณพระอาจารย์บรรยงตีฮือธรรมะทุกวันได้นำปฏิบัติในชีวิตประจำวันอนุโมทนาวันก่อนกันแม่จงดีเปิ้นเดเต็งโทรมาเปิ้นจะอนุโมทนากับพี่น้องปังปอยว่าโทรยังไงก็บ่ทันโทรยังไงก็บ่ติดว่าเป็นยังไว้โอกาสหน้าเนาะพ่อศิลาแม่บุญศรีสังเล็ง100บาทนี่ต่อไปแม่ถวันธนูใจบ้านป่งหนอง100บาทพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟัน100บาทแม่สมขันตันบ้านใหม่เจริญ50บาทอนุโมทนาแม่สมเนอะแม่สมขันตันเนอะบ้านใหม่เจริญแม่กิมทองเมธาวนิช50บาทเป็นการนำกับไฟแม่สีทอน
แสงสิริโรจน์บ้านแม่ยังนี่บ้านห้วยโจตำบลแม่คาอันนี้ไทยเพิ่งเมืองฝั่งกูเนาะอนุโมทนานี่อยู่ปังปอยเหมือนกันสลัมมานี่อาฝงชัยพินโยพาดบ้านปังปอยฝัง60บาทนายผินอนวงนางนายผินนางอนงปวงขันคำกับน้ำกับไฟ100บาทกับน้ำกับไฟนายสมนางเรือนสุรินบ้านเกาะ100บาทป้อมาแม่เงินอุ่นคำบ้านเกาะ40บาทป่อลบแม่พิกุลพรมเสนบ้านเกาะเวียงกะหลง40บาทแม่จันสมบ้านขันหอมแม่เจดีย์40บาทแม่จินดาวางลักบ้านขันหอม40บาทสุดท้ายละป้อฉลาดแม่บัวเขียวประกอบสุขบ้านจำบอน50บาทเอ้าอาจจะลงตาไปพ่องเนาะบางทีก็เอาไปตานในงานอาตมาก็คืออย่าโยมไปปักต้นพุ่นเลยบางทีเอามายื่นคือเอาปักต้นพุ่นหมูตานหันหมดเลยก็แล้วกันไปว่าบุญสำเร็จจากเจตนาก็แล้วกันเนาะเป็นอย่างอนุโมทนาต่อไปนี้ก็เป็นงานกฐินนะกฐินแรกในวันที่6ตุลาที่วัดดงเหนือ6ตุลาที่วัดดงเหนือเวลา14นาฬิกาเวียงหนองล่องแล้วก็วันที่7ตุลาเนอะญาติโยม2วัดที่อำเภอแม่วางพระธาตุดอยยุทธแล้วก็วัดสันคยอมพระธาตุดอยยุทธนี่วันที่7ตุลา14นาฬิกาสันคยอมแม่วางนี่7ตุลา16นาฬิกาแล้วก็แหมกำหนึ่งก็14ตุลาอันนี้ตังหอดพุ่นก็ไปรับตีวัดแม่ทางหอดจำนวนอันนี้จำนวน12วัดมีวัดหนองหลวงวัดพิมพิสารลังสันวัดแม่ยุ้ยวัดเจดีน้อยวัดคัมภีรารามวัดป่าสัทธารามที่พักสงฆ์สันดอยวัดผาแตนวัดรัตนารามวัดอินทรามแม่ทางวัดหลังต่อแล้วก็ดอยอุบแก้วอันนี้รวมกัน14นาฬิกาตอดกฐินรวมที่แม่น้อยวัดตะเกียฮอดปุ่นนะแม่น้อยอย่าไผว่าวัดแม่ทางฮอดปุ่นนะต่อไปกับวันที่15ตุลาก็ที่วัดตุ่งปุรี14นาฬิกา15ตุลาก็วัดยางคำ16นาฬิกาบ่าย4โมงแล้วก็วัดหนองหอยเก่า22ตุลาบ่าย2โมงแล้วก็พกมือ22ตุลา4โมงแล้วก็สุดท้าย29 30ตุลานี้เป็นจุลกฐินจุลกฐินที่วัดปากดังเจริญวันที่29เริ่มต่อผ้าต่อฝ้ายเก็บฝ้ายนี่ประมาณมะแรง 4-5 โมงแล้วก็กฐินนี่จะตอดวันที่30บ่าย2อันนี้ตังเวียงประเป้าประจันบุญนะวันจันทร์ที่5ตุลาตอดกฐินที่วัดดอนจันทร์เวียงกะหลงเวียงประเป้าวันที่4ตกแตงดาวันที่5ตอดกฐินก็เจริญจวนญาติโยมท่านทั้งหลาย11ตุลาวันอาทิตย์ที่11ตุลาตอดกฐินที่สำนักสงฆ์ตาล้อหมู่19โดยหล่อวันที่11ตุลาเป็นวันอาทิตย์เวลา9โมงตั้งองค์กฐินเวลา10โมงตอดกฐินก็ขอเจริญจวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอยู่ใกล้อยู่หิมเนาะวันที่11ตุลาที่ตาล้อโดยหล่อเฮานี่นะเอางานต่อไปมีแถมลายอยู่อาจจะสลับซับวันไปพ่องเนาะ17ตุลากะกฐินที่วัดอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรี17ตุลาแล้วอันนี้เมินอยู่นี่วันที่2พุ่นก่อนนะอันนี้17 18ตุลาอันนี้ยกจ่อฟ้าอุโบสถที่สำนักสงฆ์ห้วยสายขาวตำบลแม่ลานอำเภอลี17 18ตุลาโอ้จนกับอาจารย์วรรณชัยนี่ก็เดี๋ยวพอใบนี้ใบนิมนต์เนี่ยได้เปิดเด้อไปวันใดโอ้ปลอดภัยถ้า18ตุลานี้ปลอดภัยที่ห้วยสายขาว
ตำบลแม่ลานอำเภอลีเนอะวันที่18ตุลา17ก็อาจารย์วรรณชัย18ก็ไปเมืองลีนั่นอนุโมทนาตุลานะเดือนตุลาทั้งเดือนนะเป็นระดูกระถินนะทั้งเดือนเลยทีเดียววันที่25ตุลานี่ก็กระถินวัดม่อนห้วยแก้วแล้วก็บรรจุหัวใจพระเจ้าบรรจุหัวใจพระประธานที่วัดม่อนห้วยแก้วเนอะอันพระครูกัลยาณปราโมทวันที่25ตุลาก็จำเอาคนเดียวจะไปที่ไหนญาติโยมก็จำเอาเขาก็แย่งเขาวันนี้เขาบัดสะดวกเขาก็ไปที่นี่ที่นี่บัดสะดวกก็ไปที่นี่อีกแล้วขนาดคนประกาศยังลืมจะมายังลู่จะลืมนี่แต่ว่าญาติโยมบางทีก็เขาจะไปที่ไหนเขาก็จัดสรรปันเวลาตัวเองเนาะความจริงก็มีนักมีหลายโยมีนักมีหลายงานนี่มีละใครเกือบกู้วัดอ่ะกู้อำเภอก็กฐินนี่ศรัทธาญาติโยมนะเอ้าใครจะอู้จะจ้าก็โทรเข้ามาแจ้งผลการนับฟังจะถามปัญหาเหลือเวลาอยู่ด้วยกันเท่าประมาณ15-16นาทีอ้าวเอาปอนเฮือที่ปุ่นนั้นหอมนี่ก่อนแล้วเอาปอนเฮือญาติโยมขอทั้งหลายให้ก่อนสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลายโยสุขีติคายโกภวะอภิวาตานะสิริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วสบายอกสบายใจม่วนอกม่วนใจลงอกลงใจได้หับปอนไปแล้วเนาะม่วนอกม่วนใจดีแล้วบ่สบายใจดีแล้วเนาะต่อไปก็ภัยจะโทรมาเวลาเหลือแถมน้อย0998366322เจริญพรไม่สาเจ้าจากดังใดหลังทกศทกศเมืองลีแม่กองคำเชี่ยวชาญเด้ออ่าแม่กองคำเมืองลีเนาะเจ้าฟังชัดเจนดีกะชัดเจนดีกะดีเจ้าดีแล้วอนุโมทนาสาธุที่ห้วยแช่ขาวนี่ก็อันทำได้ไปเพราะว่าป่าเงี้ยก็18ตุลาตุลุงสมานวัดป่าเงี้ยแม่เจดีกับเมืองลี้ทำได้ไปอ่ะใบนิมนต์มาเมื่อลุนเพราะว่าหับนิมนต์ที่อันป่าเงี้ยปุ่นก่อนแล้วเนี่ยแยกล่างมาได้อย่างใดก็บ่ดีเนาะเอา0998366322ก็ลวดเลยเนาะวันที่18ตุลานี่ก็เพิ่นจะยกยอดชัดเจดีที่วัดผาแงะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าวันที่18ตุลายกยอดชัดเจดีแล้วก็ลวดงานกฐินเปิ้นตวยวันที่18ตุลานะนะกึดใจได้ก็ประกาศให้เพิ่นไปเห็นเนาะ0998366322เจริญปอนเมล่านะเจ้าเมล่าโอ้โทรมาจับพอดีอันเดียกูดกับจับพอดีจับพอดีสายว่างพอดีเจ้าวันนั้นทานแถวถึงวัด5 ทุ่ม5 ทุ่ม11 โมงไหม11 โมงปลายหน่อยมันไก่เนาะเวลาแบบเออควรจะเนื้อด้านบรรยาย90กิโลไก่ไปหน่อยหมู่บ้านกรุงคอมอูโอ้นั่นแหละอูมาอูม่วนดีแม่ฟังม่วนดีเนาะม่วนดีเข้าใจดีเจ้าดีแล้วค่ะยังบ่ค่อยยุบสักแน่เออมันจะเดิกไปอินโดเปิ้นอีกอ่ะโมทนาเนอเจ้าแม่วิลา
บีมีสุกอุลานี่กะอายุ96แล้วนี่เก่งอยู่เจริญพรครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับบุญธรรมบ้านปงหนองเนาะครับผมฝนตกก่อนนี่บ้านเฮาบ่ตกครับมีกะฟ้าห้องบ่ได้ครับเดี๋ยวนี้นะเหมือนกันนะเอาก็ห้องลุ่มลุ่มเนี่ยแล้วก็ฝนตกครับฝนตกก็ดีบ่ตกก็บ่เป็นหยังฝนตกแล้วของเราเนาะตะวันนี่มีก็ตะวันตะวันก็บ่มีครับก็เฮาไปกันตะวันซื่อนี่ก็กะจับแม่นเนาะกะจับมาตกได้จัดยุ่งกันเนาะโอ้มาเชียงใหม่ตกบ่โทห่มแดดนี่เปลือกน้องห่มฝนนี่ก็มันมีเนาะนั่นกันนั่นกันแม่นปุ้นแหมกรรมเดือนนี้ปุ้นปลอดภัยละเออปุ้นละครับโอ้ม่วนละก็นั่นได้เผาข้าวหลามได้จีเข้าละ ได้ดังไฟเนอะดังไฟหิงหนาวเนอะตอนนั้นนะครับไปนอนเนาะไปนอนก่อนเฮ้ยนอนกันไกลเป็นแน่ใหญ่เป็นใจขึ้นนี่ไปนอนกับหูโมทนาครับผมสวัสดีครับทุกสายต่อไปเจริญพรแกไม่สาเจ้าจากทางใดจากน้ำเพอะเจ้าน้ำเพอพระก่อนเออแต่เก็บไปน้ำเพอพระวันที่25เจ้ามันก็ลุ้นไปลงกาเออหน้ากาเจ้าห้าตุลาโอ้เสียดายมันโจรกันท่านไม่น่ากระเจ้าจะไปเจ้าสามเหี้ยกะจะไปเจ้าสามตุลาเหี้ยเจ้าห้ามันโจรกันหม่อนห้อยแก้วน่ะแม่โจรกันพอดีเดี๋ยวนี้ฝนอ้อยนะเดี๋ยวนี้นะมุทนาฝนอ้อยด้วยนี่ละกะสาธุเนอะแม่บุญทวีกันหมู่ประจันนั่นเขาก็จะมาเช้าห้าลวดสองงานเลยกะไปน้ำพระพระบุญก่อนเมื่อตอนก็มาหม่อนห้อยแก้วนี่นะประจันวันที่เช้าห้า0998366322ครับสายเจริญปอนจากตั้งใดจากตั้งใดอ๋อไม่รู้จักบ้านหันแก้วกับบ้านหันแก้วอีกเหรอบ้านหันแก้วหางดงโอ้หันแก้วหางดงได้ยินอยู่เนาะเจ้าได้ยินค่ะเจ้าฟังคลื่นไหนนี่น้ำบ่อหลวงกะเจ้าฟังสถานีน้ำบ่อหลวงกะได้ยินชัดเจนดีเนาะน้ำบ่อหลวงเจ้าดีกาดีเตะอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุสาธุหน่อยสบายได้ทั้งแก้ต้องการต้นเงินนะจ๊ะโอ้การต้นเงินเป็นประเพณีเป็นประเพณีเนาะเจ้าเป็นประเพณีของทุกมีทุกปีอะจ๊ะนั่นน่ะดีแล้วกะกินจานกันไปทำบุญกันไปเนาะอยู่ดีมีสุขดีละอนุโมทนาเนอร์ก็เดี๋ยวก็ฟังรายการต่อไปเตธรรมวัดไซมุนเจริญปอนแม่สุทัศน์ดีมุนต้องให้ฝนตกมองม่วนยังไงครับหมกปอม่วนนี่เนาะเจ้าอ่ะเจ้าปอจุ่มปอเย็นเนาะปอขึ้นปอเย็นนะจ้ะเออฟังหมดทานาสาธุสาธุเอาละข้างแถมประมาณ5-6 นาทีกันเดียวจะได้ลากันฟังเทศทำเมืองต่ออ้าวว่าจะได้จากที่ไหนโอ้วันนั้นไปปลูกเขาคุณแล้วก็อวดปักอาจารย์เฮ้ยม่วนใจกันปัจจัยปัทมะสัญจรไปกันไปปทอนที่ชื่อได้เป็นหุ่นจักกันเหรอหุ่นจักปทอนแล้ววันที่18ตุลานี่เหมือนมาเนาะได้ไปเหรอจะไปเจียงไฮเหี้ยกะ
จนกันนะเสียดายกันจนกันละอืมไม่มีมนต์พูดมาก่อนนะแน่กันแน่กันได้กับบดีโอ้เดือนตุลากฐินนี่มันถึงตึงวันน่ะเออบางทีญาติโยมเขาได้ซองอันนี้4ซอง5ซองได้จองกฐินไอ้บ่ใครอ่ะดีแล้วค่ะอนุโมทนาเนอครับสายต่อไป0999